ตีโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับยอดชาแนลนะครับนี่มากับน้องไปครับโอ้ยชนคนครับมากับน้องสอของเรานะครับมากับน้องสอน้องสอมากับจักรยานคันเท่ๆของเราทางแก้วนะครับตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วนะครับหมายนี่นะครับเดี๋ยวเราพาน้ำใสเลยนี่ครับคันสวยๆกับอติสวัสดีครับนี่จะเอากี่ตัวไม่เยอะหรอกครับยกขงรอชมกันนะครับโอ้ดูบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศดีบรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะไม่หนาวไม่ร้อนไปประมาณ3นาทีดึงแล้วดึงแล้วผมกำลังเอาไว้ Oh no ของเราครับสายลุยรอดูถ้าได้จะลงคลิปนี่ถ้าไม่ได้ไม่ต้องลงเนาะต้องลงครับใช่เสียเวลาท่านผู้ชมใช่ป่ะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่นะครับไปของเราตอนนี้ก็ดึกแล้วอันกลับก่อนนะครับหนาวสะพานแก้วนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันสวัสดีครับท่านผู้ชม FC นะครับยามเบ็ดรอบเช้านะครับเดี๋ยวมาดูเต็มกันเลยนะครับได้กี่เต็มนี่อัตติของเรานี่นะครับได้สีเต็มนะครับตัวใหญ่ๆครับผมสีของเราหมานหมานครับวันนี้หมานเดี๋ยวกลับไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับโหเป็นสอบเลยนะวันนี้เราเดินทางกลับแล้วนะครับเดินทางกลับแล้วนะครับเราทำเมนูกันนี้ว่าจะผัดเผ็ดแล้วก็ต้มเป็ดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงหอแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำเมนู2เมนูนะครับวันนี้ก็จะผัดเผ็ดเผ็ดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นต้มเป็ดนะครับไซส์ใหญ่ครับก็เลยตัดเป็นชิ้นๆครับใบมะขามเราไปใส่ต้มเป็ดเดี๋ยวเราชมกันต่อนะครับโอ้ตอนนี้ก็อยู่ห้องครัวนะครับนี่นะครับห้องครัวของเราน้องตีครับน้องตีสวัสดีครับมาดูพวกเราตำเครื่องตำขิงนึงเข้าเครื่องเล็กๆนะครับต้องดูแลง่ายๆนะครับตำเก่งครับวันนี้ชอบตำครับต้มนะครับต้มเป็ดนะครับต้มเป็ดปลาไหลส่วนฝั่งนี้ก็ใช้เดี๋ยวใส่ผัดเผ็ดนะครับต้มเราเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เราจะตำนะครับตำ3อย่างมิ้นพริกสดแล้วก็กระเทียมนะครับนี่ต้องตำไข่สุกมันนะครับผักกับข้าวไม่มีจำกัดนะครับเดี๋ยวตำ3อย่างตำมิ้นพริกสดแล้วก็กระเทียมใส่ไปเลยนะครับตำไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำนะครับเตรียมเครื่องเสร็จแล้วลงกระทะลงหม้ออย่างเดียวครับใส่ไปเลยนี่ครับใส่ไปเลยครับ
ตำที่ก้อนใสไปเลยนะครับวันนี้ให้น้องจัดเลยครับนี่น้องจัดเลยเครื่องขมิ้นนะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดเมืองสุรินทร์น้ำเดือดแล้วนะเดือดแล้วนะครับใส่ไปเลยแล้วคนหมดได้ที่คนได้ที่แล้วเมาเลยคนได้ที่วะคนได้ที่วะได้ที่แล้วนี่เราก็ปรุงรสนะครับปรุงรสตามใจชอบเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวใส่ดูนะปลาไหลของเราเริ่มจากผมนัวครับผมนัวยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งอร่อยครับปลานะครับใส่เลยครับโอ้ตัวดีครับตัวดีตัวดีครับน้ำปลาน้ำด้วยน้ำปลานี่รีวิวนะครับวิรีวิวได้เดี๋ยวไม่ต้องรีวิวไม่ต้องรีวิวเดี๋ยวสลากนะครับน้ำปลาน้ำปลาอะไรก็ได้เป็นน้ำปลาครับใส่นิดเดียวใส่ไปทันทีครับโอเคนี่แหละโอ้ยแย้มปิดฝาไปเลยจืดลองหิวข้าวแล้วตอนนี้สองนาทีผ่านไปครับมาแล้วนะครับเชฟเราโอ้โหสองนาทีก็เอานะครับอยู่ในห้องเลยอร่อยเฉยเลยไงอย่าฆ่าเชื้ออย่าฆ่าเชื้อแค่ได้กินแล้วเนี่ยสนุกเลยน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เครื่องไปเลยนะครับที่เราตำเมื่อกี้นะเครื่องก็มีแห้งกระเทียมของเราใส่ไปเลยเทไปเลยดิเทไปเลยไปเลยเต็มคาราเบลเลยปลาไหลสองตัวใส่นี่ครับเป็นปลาไหลถ้าให้ใครกินนี่ถ้าใครมีผัวนี่ก็ลืมผัวนะครับถ้าใครมีเมียนี่ก็ลืมเมียนะครับขอเมียไม่กินเลยครับเดี๋ยวเราใส่กระชายไปเลยดีกว่าครับเอาสูตรใหม่เราคิดค้นเราต้องคิดค้นใหม่ใส่กระชายไปเลยเพราะว่ามันเป็นกระชายสดเราอยากทานให้มันแห้งนะให้มันแบบใส่เลยมันแห้งของได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มปรุงเครื่องกันแล้วใส่น้ำมันไปนึงดีครับขาดไม่ได้ก็คือรสดีอันนี้ต้องตวงนะครับเคฟอีกฝั่งเดี๋ยวน้ำปลาต้องตวงสักหน่อยนะปลาครับทีนึงโอเคแล้วนั่นแหละก็ต้องตวงนะครับถ้ามาตวงนี่หมดเรียบร้อยครับเค็มดีครับใส่ไปเลยแก้วเราอยากได้แบบกลมกล่อมไหมใส่น้ำตาลนิดนึงแค่นิดเดียวนะไม่ใส่เยอะอย่างนี้ครับนิดเดียวครับนิดเดียวนี่ครับใส่วะนาทีแห้งแล้วนะครับ
นะจากร้านสดๆนี้โอ้โหต้มเป็ดเดี๋ยวเมนูต่อไปก็จะเป็นผัดเผ็ดปลาไหลปลาไหลนะครับผมซื้อใครไม่ได้กินจะคนตายนะครับกินแต่คนตายเท่านั้นครับไม่ได้กินนี่นะครับนี่แบบเมนูวันนี้นะครับวันอาทิตย์ของเรานะครับครับคลิปนี้ก็โอเคนะครับ3-4รอบแล้วโอเคนะครับจบแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมอะไรครับคือตัวฝากกดไลค์กดแชร์ครับเอ็นสุริยาแชร์แนลนะครับสุริยาแชร์ยูทูบครับ